สวัสดีครับผมทีจาก Million Real Estate นะครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับเข้ามาดูในส่วนของตัวคอนโดในโครงการ Ivy River Condo นะครับห้องที่เราอยู่นะปัจจุบันนี้เนี่ยตอนนี้เลยเนี่ยเป็นห้องขนาด36ตารางเมตรนะครับเป็นแบบ1ห้องนอน1ห้องน้ำนะครับอยู่ชั้นที่16นะครับเฟอร์นิเจอร์ครบเลยนะครับมีทีวีตู้เย็นนะครับแล้วก็ตัวเตาไฟฟ้ามีแอร์2เครื่องเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวไมโครเวฟด้วยนะครับห้องนี้เนี่ยนะครับราคาขายเนี่ยนะครับอยู่ที่ 2.1 ล้านเท่านั้นเองนะครับซึ่งในส่วนของสภาพห้องเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับเพราะว่าในส่วนของตัววอลเปเปอร์เนี่ยเปลี่ยนใหม่ทั้งห้องเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวห้องนี้ข้อดีของมันก็คือว่าอยู่ฝั่งที่ตะวันออกด้วยนะครับซึ่งจะไม่ร้อนตอนช่วงบ่ายนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ช่วงบ่ายนะครับเข้ามาในห้องแล้วค่อนข้างที่จะเย็นมากๆแล้วก็อยู่สบายมากๆเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของตัวเฟอร์นิเจอร์ในแต่ละส่วนกันนะครับก็คือว่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวส่วนแรกเลยนะครับก็คือจะมีในส่วนของตัวเคาน์เตอร์ครัวนะครับจะมีบิวอินนะครับของ Starmark นะครับจะมีเตานะครับไฟฟ้านะครับเป็นมีหุ้นดูดควันนะครับแล้วก็จะมีเตาอยู่2เตาตรงนี้จะมีซิงค์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวบานลิ้นชักนะครับบานประตูแล้วก็บานลิ้นชักนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวที่วางไมโครเวฟด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของตรงส่วนนี้หน่อยนะครับจะมีในส่วนของตัวโต๊ะทานข้าวนะครับแล้วก็จะมีเก้าอี้อันนี้เป็นเซตใหม่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเปเปอร์นะครับทั้งห้องนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับวอลเปเปอร์เป็นลายสวยมากๆเลยนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นโซนชั้นวางทีวีนะครับก็สามารถที่จะวางเก็บในส่วนของตัวหนังสือเก็บของอะไรได้นะครับมีอยู่2ชั้นแล้วก็จะมีตู้กระจกนะครับสามารถที่จะเก็บของตรงนี้ก็ได้นะครับบิวอินถึงฝ้าเลยนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวบริเวณใส่โทรทัศน์นะครับจะใส่เป็นจอใหญ่เลยก็ได้นะครับ50 60นิ้วได้เลยนะครับตรงนี้นะครับสามารถเอาโทรทัศน์มาวางไว้ด้านล่างตรงนี้ได้แล้วก็พื้นนะครับจะเป็นในส่วนของตัวพื้นกระเบื้องนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้จะเป็นโซฟาสำหรับนั่ง3ท่านนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับตรงนี้เนี่ยครับสามารถที่จะนั่งกันได้เนี่ยสบายๆก็3คนนะครับตรงนี้นะครับนอนก็ยังได้เลยนะครับสำหรับโซฟาตัวนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวโต๊ะทำงานนะครับจะมีในส่วนของตัวเก้าอี้ให้ด้วยนะครับครับจะมีเก้าอี้ตัวนี้นะครับสำหรับเอาไว้นั่งทำงานได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวระเบียงนะครับแล้วก็จะมีคอมเพรสเซอร์อยู่ด้านนอกนะครับเราสามารถที่จะตั้งในส่วนของตัวเครื่องซักผ้าไว้ตรงนี้ได้นะครับจะมีในส่วนของตัวปลั๊กไฟนะครับแล้วก็จะมีท่อน้ำดีแล้วก็ท่อน้ำทิ้งอยู่นะครับตั้งเครื่องซักผ้าบริเวณตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูวิวหน่อยครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของในห้องนอนนะครับกันต่อนะครับในส่วนของตัวห้องนอนเนี่ยก็จะมีเตียงขนาด5ฟุตนะครับบิวอินนะครับตรงบริเวณตรงนี้แล้วก็จะมีในส่วนของตัวโต๊ะเครื่องแป้งนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวตู้เสื้อผ้าแบบ3ตอนบิวอินถึงฝ้าเลยนะครับเวลาเราเข้ามาในห้องนอนแล้วเนี่ยนะครับพื้นเนี่ยจากพื้นกระเบื้องจะกลายเป็นพื้นลามิเนตนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวห้องเนี่ยมันดูอบอุ่นขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวห้องนี้เนี่ยถ้ามีกรณีที่เรานอนอยู่นะครับเราก็ยังสามารถที่จะเห็นในส่วนของตัววิวแม่น้ำได้ด้วยนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตัวห้องน้ำนะครับตัวห้องน้ำเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะครับค่อนข้างที่จะสบายมากเลยนะครับแล้วก็จะมีเครื่องทำน้ำร้อนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวชักโครกนะครับของบูเกนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวซิงค์ล้างหน้าอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นของบูเกนทั้งหมดเลยนะครับโอเคก็ยังไงนะครับเดี๋ยวผมอยากให้ดูอีกจุดนึงก็คือว่าห้องนอนเองเนี่ยก็เปลี่ยนในส่วนของตัวลายวอลเปเปอร์ใหม่เหมือนกันนะครับก็คือว่าได้สภาพห้องที่ค่อนข้างที่ดีเพราะเปลี่ยนวอลเปเปอร์ใหม่ทั้งห้องเลยนะครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมทวนในส่วนของตัวห้องอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นห้องขนาด36ตารางเมตรนะครับแบบ1ห้องนอน1ห้องน้ำนะครับอยู่ชั้นที่16
นะครับราคาขายเนี่ยนะครับไม่แพงเลยนะครับอยู่ที่ 2.1 ล้านนะครับหากท่านไหนมีความสนใจและอยากจะเข้ามาดูห้องจริงสามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้ตลอดเวลานะครับยังไงหวังว่าเราจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ